ครับเร็วดิเดินเร็วเร็วเดินเร็วขอทานโทษนะครับเมื่อสักครู่พอดีสายไฟสายกล้องดับไปนะฮะมาชมเกมกันต่อครับตอนนี้ทางของไอ้ที่ขึ้นมาเพชรของธนบุรีตอนนี้มีแค่7ตัวนะฮะก็คือเป็นเท่าที่มีก่อนครับดูไลฟ์สดได้เหรอทำไมทำเร็วดิแล้วพอเมื่อกี้มันหลุดต้องแคร์ใหม่เมื่อกี้กล้องปลั๊กหลุดอันนี้เป็นฟรีคิกของทางธนบุรีซิตี้ครับยิงลูกนี้มาโด่งข้ามคานออกหลังไปลำหน้าครับใช่ไหมฮะกรรมการสะบัดธงทางกลินครับบุกขึ้นมาแล้วทางกลับขวาแทงมาลูกนี้ให้กับเจ้าเปิด47ครับ47มองแล้วแม่ยังโดนสกัดสลับเบนสลับเบนครึ่งแรกก็เลยพี่นั่งตอนนี้ทางธนบุรีซิตี้ก็กำลังเตรียมตัวครับเตรียมลงมาเพิ่มครับลูกนี้มาครับติดกองหลังทางกาลินยิงดิ
ข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับให้ทางผู้ชมทางบ้านได้ร่วมรับชมกันนะครับพี่เอสวยโอ้โหจะเพชรลูกนี้อ๋อพี่โอ๊ตนะเมื่อกี้มาแล้วประตูครับจะลงมาเพิ่มครับของทางธนบุรีซิตี้บอสปล่อยออกก่อนบอสปล่อยออกก่อนปล่อยก็ปล่อยของพ่อแผงลงมาเพิ่มแล้วฮะเย่ส่งให้หมายเลข33ครับทางกลินผมก็มาให้เจ้าโอ๊ตแย่งไปได้ครับพี่เอเบิร์นไปทางซ้ายให้หมายเลข14ไปเองแหมยังโดดสกัดครับผู้เล่นของทางธนบุรีซิตี้นี่ต้องบอกว่าแข่งทั้งแผงนะยังอยู่ที่ทางซ้ายครับบังบอลไม่ได้นี่บอลครับลูกดีฟาวจะเล่นเร็วก็ไม่ได้ครับตรงกับหลังมาอยู่ที่พี่เอเอตันสันมากับหมายเลข14 4จะพิ้วไปเองครับโดนตัดมาแล้วทางธนบุรีซิตี้แหมก็ยังคุกคิกกันอยู่ระวังด้วยครับขอโทษกันครับมาแล้วครับลงเพิ่มเรื่อยๆครับอีกรอบครับอยู่ที่พีเอพีเอแทงมาทางขวาลูกนี้ให้มาเลข33ครับมาแล้วจี้ท้องหาจี้เข้าแล้วยังมีล้มลงไปยังได้อยู่ครับพีเอตักมาลูกนี้โอ้โหลูกยิงจ่อของเจ้าโอ๊ตลูกนี้ครับแหมน่าเสียดายครับโอกาสขึ้นนำของทางกลินครับแหมยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับโอ้โหจังหวะเขาทำเมื่อสักครู่นี้แหมน่าเสียดายจริงๆครับสวัสดีพ่อทัวร์ครับคนภาคมีพลังขับเคลื่อนหรือยังครับยังครับยังครับแอบคอแห้งฮะตอนนี้มาครับชมเกมกันต่อครับอยู่ที่หมายเลข33ครับของทางกาลินยูไนเต็ดบาย TFG ครับตักลูกนี้มาข้ามฟากมาเลยได้จับแล้วยิงเลยเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหจับข้ามฟากมาลูกนี้ครับนี่ฮะจับเอายิงที่ขวาเลยครับแม่บอลเสียบสามเหลี่ยมเลยฮะโอ้โหลินยูไนเต็ดครับขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับเขายังไม่ได้ยิงเออยังไม่ได้ยิงสู้สู้โอ้โหครับเริ่มเกมครับทางธนบุรีซิตี้ครับหมายเลข99ของทางธนบุรีซิตี้ที่
ตัวใหญ่มันเริ่มเลยฮะชาวต่างชาติด้วยฮะอันนี้กาลินบุกขึ้นมาแล้วอยู่หมายเลข4ให้ไปทางซ้ายหมายเลข3เจ้าเปมแต่งมาเรื่อยมายังโจโยังไม่ได้ลูกนี้ใส่แม่โอ้โหเจ้าเพชรแม่มันเอื้อมไปนิดเดียวแม่จานน้ำข้นกันเนาะจานลงไปครบยังฮะครบคนสุดท้ายใช่ไหมฮะคนสุดท้ายครับอาครับตอนนี้ในสนาม11ตัวเท่ากันแล้วฮะแจ็คสวัสดีครับยังโชคกดลงนิดนึงเป็นสันมาลูกนี้แม่เบิ้ลมาลูกนี้มันไม่เข้าข้อครับบอสเก็บบอลบอสเก็บบอลไม่ใกล้เลยชาวอาร์ตมาโอระวังด้วยครับลูกนี้ไม่ฟาวครับอ้าวครับจังหวะเล่นเร็วไม่ได้ครับมาที่หมายเลข47ครับหมายเลข15ครับกัปตันทีมมาที่เจ้าเป้มได้ดูพีเอดูมาที่พีเอตรงนั้นไม่มีแอ่งน้ำแอ่งน้ำเต็มเลยเมื่อวานพีเอขอลองลูกนี้มาตักมาแม่งโดนสกัดของทางโอเวอร์ซิตี้ครับเล่นกันใหม่ครับที่หมายเลข15 33จับบอลลั่นไม่หน่อยครับเอาครับโดนทางธนบุรีแย่งบอลไปได้ครับเก็บไว้ลาย2มาพีเอก็ตัดไปได้เหมือนกันครับกองกลางของทางกาลินยูไนเต็ดครับไม่ติดน้ำมาบอลมันติดน้ำนิดหน่อยฮะพีเอเพียหมายเลข7มีหลังเข้าโดนแซะไปครับไหนตาลงมาลูกนี้บอลอยู่ที่ทางธนบุรีซิตี้ครับหมายของบอลอยู่ตรงนี้มีการประทาลงไปครับลูกไฟของทางกลินครับเซตใกล้ๆเซตใกล้ๆครับเซตใกล้แล้วเออบอกเล่นใกล้ๆมาลูกนี้ครับมาที่หมายเลข23ของทางโอ้ตมบุรียังให้บอลไปได้ครับแทงมาลูกนี้เอาหกมาไม่ให้เสียงกันครับเกือบไปแล้วครับแม่ทางผู้รักษาประตูกองหลังของกลินครับเอาไปในการนี้เตะทิ้งตรงเตะกันใหม่ครับเปมเปมหมายเลข6นาทีกับตันทีมครับหมายเลข15ครับของทางกลินแข่งมาวันนี้เจ้าเพชรเบิ้ลไม่ดีครับเสียบอลไปให้กับทางธนบุรีซิตี้จะโตขึ้นมาแม่ก็ยังช่วยกันดีครับทางกลินนะพีเอมาที่เบอร์33ครับพีเอแทงลูกนี้มาแม่ติดครับบอลอยู่ที่ทางของธนบุรีซิตี้ครับน่าเห็นว่าตรงนั้นมีน้ำโอ้โหตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำใช่ไหมฮะใช่ใช่โอ้โหดูดีครับเจ้าเพชรเบอร์9ครับมีเวลามีมีแอ่งน้ำในเมื่อวานมีโอกาสนะกดขวาไปดูดีแหมบอลมันไม่เต็มข้อครับออกหลังไปเปลี่ยนตัวครับกาลินยูไนเต็ดครับขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับ
ไปแต่เขาไม่ได้เพิ่งออกทางนู้นไม่ใช่รายการมาแล้วครับชมบุรีซิตี้มาที่เป็นลูกทัดบอลครับดีมากจานดีมากลูกจุ่มครับพี่เอตาบุรีมาให้เจ้าโอ๊ตได้ด้วยเจ้าโอ๊ตแม่พักอกกระลมลงไปครับมาลูกนี้โอ้น่าเสียดายลูกนี้กรรมการบอกว่าเป็นการยกศอกขึ้นมาฮะจานดีจานดีเป็นลูกฟาวครับมาอีกแล้วครับทางกลินครับมาทางขับซ้ายครับหมายเลข14โอ้โหโดนตัดไปครับเปลี่ยนตัดเข้ามาลูกนี้แหมติดกองหลังของทางธนบุรีซิตี้ครับโอ้ไทยมาลูกนี้สวยด้วยถึงพอดีครับเยสไลด์ลูกนี้ก็ไม่ได้ครับแม่หัวตูมเดียวครับแหมทางหมายเลข15เอาทะเลาะกันเองแล้วกลับมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยครับเน็กเอาของมาเติมให้หมดยังในแก้วอ่ะแต่บอลวิ่งไปเติมเดี๋ยวนี้เน็กอะไรเน็กเก็บบอลเหรอเดี๋ยวไปบังครับเกมนี้สูสีกันครับตอนนี้กลินนำอยู่1ประตูต่อ0นะฮะกับ33 7ที่เจอกันแล้วที่เจอคนเดียวมีทางทางอันนี้พี่จ๋าด้วยต่างหากมาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหมีปัญหาครับยังได้อยู่ไหมโอ้โหโอ้โหยังได้ฮะเหลียงทางกลินครับมาอยู่ที่เจ้าเปรมใช่ไหมใช่เจ้าเปรมไหมบอสกองหลังคู่อ่ะพี่โต้อ๋อพี่ภูพี่โต้พี่ภูนะฮะขอประทานโทษนะมาอยู่ที่เบอร์3ที่ตามครับมาแล้วลูกนี้คนภาคนั่งไม่ติดแล้วฮะขอนั่งแล้วไม่เห็นนะข้าวฟ้าแล้วลูกนี้โอ้ไปดูครับโอ้โหนี่ฮะโอ้มีเตะฮะจังหวะนี้ฟาวครับฟาวมาดูครับฟรีคิกของทางกลินครับชมไหมครับตับเข้ามาลูกนี้โอ้โหมงเต็มหัวเลยครับแม่ลูกนี้ออกหลังไปครับโอ้โหอย่าเพิ่งตกนะฮะเอาโอ้ลูกนี้มีธงก่อนครับลูกนี้โอ้ลูกนี้มีธงอ่ะไม่ล้ำจานโดนกดดันลงโอ้
มาครับมองลูกนี้มาครับพักออกมาได้ที่เบอร์23ครับธนบุรีซิตี้ลูกนี้แม่ชิงเหลี่ยมตัดโอ้โหความแข็งนี่มองจริงครับเบอร์7ของทางธนบุรีโอ้โหไปเองด้วยลูกนี้สุดเส้นแล้วแม่ฤทธิ์สินว่าไงครับมุมลูกนี้เข้ามาครับหัวตูมมาแม่งโดนสกัดไว้ได้ครับอยู่ที่หมายเลข25ครับหัวเข้าไปแม่แต่ยังไม่จะเอาแล้วครับมาอยู่ที่หมายเลข99ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหประตูตีเลยครับนี่ฮะโอ้1ประตูต่อ1ครับพี่โชคเมื่อกี้กล้องไม่ทันนะพี่โอ้โหตอนนี้มีเสียงนกหวีดครับลูกนี้ประสบการณ์นี่ได้เต็มๆครับอ๋อทางกาลินนี่ใช้เยาวชนนะฮะอายุประมาณ 15-16 แทบจะ 90% นะฮะลงแข่งขันครับตรงนี้โอ้โหไลแมนไม่ล้ำเขาไม่ทันลายเลยมาครับพีเอมาสวยครับลูกนี้มาที่หมายเลข33ครับแทงออกไปทางขวาลูกนี้ให้ยกโอ๊ตโอ๊ตเบิร์นมาโอ้ระวังด้วยครับจันอยู่ที่ PA ครับกาลินยังได้บอลอยู่ครับแม่แทงช่องนี้มาติดผู้เล่นของทางธนบุรีซิตี้ครับเอ้าฟาวล์ครับเข้าข้างหลังครับลูกนี มาที่หมายเลข23ครับมาด้วยความเร็วครับหมายเลข77ครับสับ1ทีครับจะเข้าในกลางมาก็มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับลูกนี้ชัดเจนครับเข้าในกลางมาก็มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับฝนอย่าเพิ่งตกนะครับฝนตกนี้ต้องขอประทานอภัยจริงๆครับเพราะว่าจุดที่ไลฟ์สดนี่ไม่มีหลังคานะต้องเก็บของจริงนะต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะคนดู18คนเนี่ยแชร์คนละแชร์คนดูตอนนี้ 1,800 คนแล้วนะฮะโอ้โหกระแสตอบรับดีมากจริงครับ 1,800 คนนะฮะโอ้โหช่วยกันครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับใช้วิ่งมาหลังพื้นที่หลังพื้นที่วิ่งต่อมาหลัง
ไม่กดที่เขายิงแกลิ้นให้ยับเอาอ้ามโคตรอ่ะบ้าแล้วหน่อยมาครับเล่นกันต่อครับพี่เอตักมาลูกนี้ติดผู้เล่นยังได้อยู่ครับทางกาลินพี่เอพี่เอแล้วพี่เอแต่งเข้ามาลูกนี้ว้านึกว่าจะเก็บเล่นนะข้ามหลอกลูกนี้เสียบอลให้ทางธนบุรีซิตี้หัวลูกนี้มาครับไปลูกทุ่มครับพีเอครับไอมาที่หมายเลข12หมายเลข14ครับโอ้โหโดนเพชรเร็วเลยฮะไปครับหมายเลข3ต่อมาให้หมายเลข14ครับทางริบเส้นมาเองด้วยครับสวยเลยลูกนี้จังหวะฉัน 1-1 เมื่อสักครู่นี่แม่พามาสวยเลยฮะพอดีเซลแม่ดีเซลนะฮะบอกกาลินสู้ๆนะฮะคุณปานัทดวงใจนะฮะบอกกาลิน PS สู้ๆครับโอ้โหนี่ครับมาดูครับนี่ฮะฝ่าวมาไปเห็นด้วยครับแหมผู้เล่นของทางธนบุรีซิตี้ครับแหมกรรมการเลยให้ใบเหลืองครับจังหวะที่โวยวายเมื่อสักครู่ครับตรงไหนไม่ได้แจ้งของผ่านฮะว่ามาครับฟรีคิกของทางกาลินครับตักเข้ามาลูกนี้โอ้โหประตูรับฉลับด้วยแม กล้องไม่ไปเลยของโดนไลฟ์เนี่ยไม่ถ่ายแต่รูปตัวเองใช่เดี๋ยวมือเจ็บเดี๋ยวมือเจ็บเดี๋ยวดูดิมือกล้องก็บอกว่าลุ้นลูกนะฮะลูกอยู่ในสนามตาไปนะแต่มือไม่ไปฮะมาดูลูกดีครับธนบุรีซิตี้อ้าวยันโต้กลับก็ติดกันเองครับเสียบอลให้กับทางกาลินมีกระแทกครับลูกนี้ล้มลงไปครับโอ้ระวังด้วยครับเซตกันอยู่ครับระวังด้วยครับหมายเบอร์99นี่คมเหมือนกันนะฮะของทางธนบุรีซิตี้ฮะไปเองครับกระติดผู้เล่นของทางธนบุรีซิตี้ยังช่วยกันดีครับหมายลูกนี้ฟาวครับบุรสินบอกว่าฟาวเล่นแล้วเล่นเร็วครับจะภาพช้าให้ดูครับเมื่อจังหวะฟาวเมื่อตะคุ่มมาครับพีเอตักลูกนี้มาสวยครับไม่โดนมงสกัดนิดนึงครับไปแล้วครับไปแล้วได้ไม่ได้หูพามาหูสวยลูกนี้แม่จังหวะสุดท้ายมีล้มลงไปครับโอ้น้ำกระจายครับลูกนี้โอ้โหเอาไหวมาอุด
สีสนามตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้วนะใครก็ได้ไปปักตะไคร้ทีฮะปักไปแล้วใช่ไหมเจ้าเพชรมาครับโอ้จังหวะบุกของทางสมุทรซิตี้ครับตักข้ามาดีเป้าหมายนี่เบอร์99ครับเอา9โยกตักเข้ามาแม่มันไม่มีใครครับพาไปเองครับโดนผู้เล่นบุรีซิตี้ครับยังบอลมาได้ครับเจ้าเพชรดับเบิ้ลจังหวะเดียวให้กับเจ้าโอ๊ตมาลูกนี้สวยครับเจ้าโอ๊ตโอ๊ตใส่ซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเจ้าโอ๊ตครับนี่ฮะโอ้มาแล้วครับนี่ครับเจ้าโอ๊ตโอ้จับแล้วใส่ซ้ายลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงนำ2ประตูต่อ1เลยครับทางกาลินยูไนเต็ดครับนำธนบุรีซิตี้ครับรูปเกมนี่แลกกันเลยครับ พี่นิชากรบอกปักตะไคร้ด่วนนะยังหาคนปักไม่ได้เลยครับแม่มาที่หมายเลข26ครับอันนี้ใครชนะคู่นี้นี่จะขึ้นอันดับ1เลยใช่ไหมครับขึ้นอันดับ1เลยครับอันนี้วันนี้เราแย่งกันนะคู่นี้ครับชิงกันใครจะเป็นที่1ของตารางครับเดซซันมาครับแกะมาสวยอดีตมาลูกนี้สวยครับเบิร์นกันซซันแม่จังหวะนี้ไม่แม่นครับโดนทางมีชนล้มลงไปครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกฟาวโอ้โหดูชุดบุกลูกนี้ครับมาผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกตั้งเตะจากประตูลูกนี้โอ้ย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 คงมาลูกนี้โอ้เอาครับเล่นเร็วเลยครับทางธนบุรีซิตี้มาที่หมายเลข17แม่ตรงนั้นมันจะมีน้ำนะฮะเป็นเหมือนแอ่งๆหน่อยนะตรงนั้นนะโอ้เล่นกันสวยครับสั้นๆมาที่หมายเลข47ครับลูกนี้อยู่ที่หมายเลข33ครับพี่เอใหญ่ๆเร็วๆนะอดมาต่อนะถึงตัวต่อเต้ไอ้เต้จ่ายยกจ่ายยกมาลูกนี้อดเก็บได้ด้วยแม่มีธงครับลูกนี้เล่นเลยฮะโอ้สวยฮะหมายเลข99มาแล้วครับแทงลูกนี้มาเปิดลูกนี้มาเก็บได้ด้วยแล้วใส่ขวาเลยครับโอ้โหแม่จังหวะบุก
ของทางผมรีซิตี้ครับแหมเกือบได้ครับลูกนี้นี่ในไลฟ์สดแม่อัดครับพี่เก๋ฮะบอกพอเอ็ดเสียงดังมากค่ะไปครับลูกนี้ติดครับไปเองแล้วครับหมายเลข23ครับกระชากมาลูกนี้เจอกับหมายเลข17ของทางกาลินครับมีล้มลงไปครับผู้ตัดสินบอกไม่ฟาวครับลูกนี้นี่ฮะจังหวะประตูครับล้มไปเองฮะพี่เก๋พี่เก๋ครับครับโอ้สวยครับมุมแคบครับแหมลูกนี้เอาตัวรอดไปได้ครับหมายเลข33ครับเอาให้ลูกนี้ติดครับหมายเลข15ทางกลินครับเย่ครับบอลยังไม่ออกครับแทงมาลูกนี้มาเย่มาตามมาเล่นได้ครับโอ้ระวังด้วยครับบุกมาชุดนี้โอ้ยมือแผ่นกล้องของเรานี่ก็โคชโชคนะฮะวันนี้มือแพนจำเป็นนะมาช่วยแพนให้ครับซุ่มเข้ามาลูกนี้เขากลางมาครับโดมินิซิตี้โอ้โหคารินเพชรเร็วเลยฮะลูกนี้แย่งบอลมาได้ด้วยอยู่ที่หมายเลข11ลูกนี้ใส่ขวาใส่ซ้ายนะเตะแล้วก็เตะวาหรือเปล่าเมื่อกี้เตะวาครับนักบอลรูปหล่อวันนี้ฝันใจแม่ๆเลยตักมาลูกนี้ไม่ออกครับสวยครับมาโอ้ไปเองครับโอ้ยคล่องทีเดียวครับหมายเลข23โอ้ลูกนี้บุตรศิลป์ฟาวครับนี่ฮะจังหวะสไลด์ฮะโอ้ฟาวครับฝากคนภาคลั่นผอ.เอสสักทีครับพี่ยศวัฒน์ฮะตอนนี้ 20,000 กว่าแล้วกระแสดีมากครับดีกว่าบอลซีเกมอีกตอนนี้ครับฟรีคิกลูกนี้ของโอ้ปัดเลยครับโอ้ยได้ลุ้นเลยทีเดียวครับในเวลาไลฟ์สดจะช้ากว่านะเพราะว่ามันจะมีช่วงกล้องดับไปนะครับเวลามันนับใหม่อันเลยมันจะเตะไปแล้วประมาณ5นาทีครับแล้วตอนไลฟ์ใหม่นะฮะโอ้ช่วยกันดีครับคาบูโอ้สวยครับโอ้สั้นๆมาคาบูเทิร์นลูกนี้สวยมากครับป้ามีทรงครับโอ้น่าเสียดายลูกนี้
ทดเวลา1นาทีครับขอเสียงแบบนะหังหน่อยครับพ่อแม่ปั่นโค้งๆแล้วลูกนี้มาทีมหมายเลข99ผมภาคไม่ได้ครับเสียงนะหังมันจะเสียงผมจะออกเหมือนกระหังมากกว่านะฮะโอ้ระวังด้วยครับมีล้มลงไปครับโอ้ระวังครับศีรษะกระแทกพื้นฮะพ่อยูโรครับพ่อยูโรสวัสดีด้วยฮะคิดถึงฮะคิดถึงทุกท่านครับมาครับฟรีคิกของทางธนบุรีซิตี้ครับโดยวีรกรครับปักโค้งมาลูกนี้ขึ้นโค้งได้ด้วยครับเข้ามือผู้รักษาประตูครับโอ้โหมาแล้วครับลูกนี้เตวาครับแหมควบมาเลยครับหมายเลข11ตักเข้ามาลูกนี้มาผู้สินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกฮะกาลินนะครับตอนนี้นำอยู่2ประตูต่อ1ครับこれまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流したすべては君の中にある。全部出せ。全部受け止める。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。ตอนนี้ครับจบครึ่งเวลาแรกไปแล้วกับลินยูไนเต็ดครับนำธนบุรีซิตี้อยู่2ประตูต่อ1ครับรูปเกมนี้ก็ถือว่าสนุกสูสีกันเลยทีเดียวครับเราต้องมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับว่าจะมีการแก้เกมอย่างไรครับสกอร์ก็ถือว่ายังไม่ขาดมากครับห่างกันแค่ลูกเดียวครับเท่าไหร่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดหรือยังข้างหลังกดหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกันหรือยังนะใครกดนี่วันนี้ขอให้ถูกหวยนะฮะเล็ดพาเลยนะวันนี้ฝนจะเพิ่งตกนะขอแป๊บเดียวครับถ่ายรูปตรงไหนถ่ายรูปอะฝนก็ต้องวนถ่ายเยอะไปสิบอ่ะแล้วสปอนเซอร์ใหญ่ให้ไปสิบล้านเด็กๆก็สู้กันได้สนุกครับ
หลายยาวเลยครับนี่ฮะตอนนี้กันโชว์ครับจะแพนบรรยากาศรอบๆสนามให้ชมครับสนามติดริมแม่น้ำนครชัยศรีเลยฮะบรรยากาศดีครับหลังแพงฮะโอ้โหเห็นแต่ตาข่ายฮะครูทีมงานเข้ามานี่ติดลมนะฮะฝนตกครับนี่ฮะยกเลยนะแม่ดูท้องฟ้าฮะท้องฟ้ายามเย็นนะฮะระหว่างรอแข่งครึ่งเวลาหลังฮะครับกรรมการแล้วแก้เกมกรรมการใส่สีอะไรเป็นโต๊ะใส่สีดำเอาชิ้นมาชิ้นลูกเสือไงเปล่าอ่ะกรรมการแล้วแก้เกมครับนี่ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะฮะที่เข้ามานะฮะมิกาซ่านะฮะฟุตบอลมิกาซ่านะฮะจากญี่ปุ่นนะฮะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ครับให้กับทีมงานไลฟ์สดของเรานะครับอันนี้ครับตากล้องฮะทีมงานของเราฮะทดลองงานครับว่าจะมีร่างกายไหมทีมงานคำเหม่งคุกฝุ่นนะเพจ Facebook คำเหม่งคุกฝุ่นใช่ฮะทีมงาน BN Sport เลยใช่ไหมฮะแล้วก็โปรเจกต์ปีนี้คาดว่าจะมีรายการใหญ่นะครับจะมีบอลให้เยาวชนนะฮะเป็นรุ่น8นะฮะรุ่น10นะฮะแล้วก็ที่นี่ก็อาจจะมีครับรุ่นในรุ่นรุ่น13ปีฮะครับผมไปลองหาคนจัดอยู่แล้ว
ันจะอันนี้เอา11ไปเลยฮะเอาบอล13ปี10 13 14อย่างนี้ไปเลยดีกว่านะเล่นน้องอันนะประตูเดี๋ยวนะยังไม่ถ่ายยังไม่มีรูปอันเลยเหรออันถ่ายรูปไปดิโอ้โหตากล้องอยู่ตรงมุมนู้นเป็นคนที่มันวางขึ้นจากสองฝั่งเนี่ยคนที่มันวางขึ้นจากสองฝั่งเดี๋ยวให้ดูดิมาครับช่วยกันครับอันนี้ต้องเรียนกันตรงๆนะว่าทีมงานของเรานี่วันนี้เรามาด้วยใจนะฮะเรามาด้วยใจจริงๆฮะกูโดนหลอกพลังงานกูโดนทั้งนั้นเพราะว่าลูกชายนี่มาสเตอร์ไปรับที่โรงเรียนมาซ้อมบอลนะฮะทุกวันเลยครับวันนี้ก็เลยมาให้มาสเตอร์นะฮะทางโค้ชของทางกลินยูไนเต็ดนะฮะกล้องเขาบอกเอาผิดภาพดีแล้วมีคลิปเลยนะจับอย่างเดียวเลยตามแอคชั่นครึ่งหลังนี่น่าจะสนุกนะครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดครับกติกาแต่ว่าก่อนเวลา10นาทีสุดท้ายนะทีเดียวนี่10นาทีสุดท้ายสายเปลี่ยนได้แล้วแค่ทั้งเดียวถ้าเปลี่ยนทุก1นาทีนี่ไม่ได้เตะเลยนะฮะกาลินนี่อาจจะเป็นรองเรื่องประสบการณ์นะครับแต่ก็สู้ได้สนุกครับส่วนทางธนบุรีซิตี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าแน่นทุกตำแหน่งครับรองเท้าไม่มีดอกแล้วกรรมการมาครับครึ่งหลังครับฟุตบอลทั้ง2ทีมครับเตรียมลงสู่สนามครับจานลื่นนะสนามแฉะจานใส่ท่อไปจานสายเหรอจานสายใครอ่ะดูเสื้อดิไลแมนนี่เสื้อนี่เลอะเลยไลแมนเลยดิไปคุกกับใครวะจานสายดิสายฝั่งนู้นนะโอ้โหโอโม่ต้องเข้าแล้วสไลด์จะไปเก็บบอลไงฟุตบอลจะออกพี่ผมเห็นพอดีแล้วกิ้งกุ๊กกุ๊กจะไปเก็บบอลนะลื่นนะฮะไอ้คอหลามคอยุ่งมอสเร็วทำไงไลฟ์สดจะไลฟ์สดตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยทางบ้านเขาดูกันไม่รู้เรื่องเลยคนแพนใช่ไหมฮะคนแพนนี่เป็นต้องบอกว่ามือแพนจำเป็นนะฮะมาดูที่ใครพูดมาดูที่ใครพูดดูไม่รู้เรื่องเขาบอกดูกันไม่รู้เรื่องธัญญาพิสิทธิ์ชูหนูบอกกาลินสู้สู้ออโต้หรือเปล่าออโต้แน่นอนคิดถึงนะลูกนะใช่ไหมใช่ป่ะไม่รู้บอกคิดถึงนั่นหนูแล้วชูหนูอ๋อไม่ใช่ออโต้แม่ขอโทษทีอะแม่อ๋อจำผิดคนนะมาชมเกมกันดีกว่าครับมาครับกาลินครับในเสื้อน้ำเงินกางเกงดำครับพบกับธนบุรีซิตี้ครับเสื้อดำกางเกงขาวครับ11ผู้เล่นมีเปลี่ยนบ้างครับในบางตำแหน่งครับของทางบางกอก FC เอ้ยของทางธนบุรีซิตี้ครับประธานอภัยครับมาครับมีครับหมายเลข23ครับวีรกรครับดีลูกนี้มาให้หมายเลข99ครับลูกนี้ตักเข้ามาให้หมายเลข26เบิ่งเข้ามามีเวลามีพื้นที่ใส่ขวาลูกนี้
มาติดผู้รักษาประตูครับพี่คิงครับอ๋อชื่อทนฮะทานพิสิทธิ์ชูหนูแม่ชื่นใจจริงๆน้ำเก๊กฮวยนี่น้ำเก๊กฮวยข้างหลังนี่มาอีกแล้วครับวีรพลครับหมายเลข23แทงให้หมายเลข29ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าดีลูกนี้โอ้โหบอลออกข้างไปครับโอ้ยกินไปทีแรกเอาหน่อยไหมเอามาข้างในมาเลยโอ้โหดีดลูกนี้ถากเสาไปนิดเดียวครับมาน่าเสียดายครับลูกตีเสมอของทางธนบุรีซิตี้ครับยังไม่ได้ครับไปดิมาที่หมายเลข26ครับใหม่ลูกใหม่ใหม่ไม่ได้ใครหมายเลข2ธนบุรีซิตี้หมายเลข7คุณพรพันธ์นะฮะบอกว่ากาลินสู้ๆนะฮะพีนิชากรบอกสู้ๆต่อกาลินเสียงลมจะดังหน่อยๆฮะเล่นนะเล่นนะมาแล้วครับหมายเลข47ไข่สั้นๆมาลูกนี้อยู่ที่เจ้าคาบูคาบูหมายเลข16คอนเข้ามาลูกนี้ถึงด้วยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้แหมสไลด์ดักลูกนี้ก็ไม่ได้ครับทางธนบุรีหวดมาลูกนี้ครับแหมตรงนั้นมันเป็นแอ่งครับเจ้าอิงครับโอ้โหนี่50ครับโอ้โหแหมลูกนี้สวยครับเยี่ยมเยี่ยมมาดิเฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับกาลินครับกระบูแม่ให้ลูกนี้มายังไม่แม่นเท่าไหร่ครับเสร็จที่เบอร์23ครับตัวนี้อ้าวยังได้ช่วยกันอยู่ครับเตวาเตวาไปเองเตวาหลบลูกนี้มาหูไม่ยิงไอ้กี้เนี่ยมาที่หมายเลข99ครับเก็บบอลลงสวยครับข้ามฟ้ามาเลยครับอิงแม่อิงนี่เกิดปศ50นะครับแม่โอ้โยลูกนี้สวยครับโอ้โหถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวครับเจ้าอิงวันนี้เตวาสู้สู้ไฮไลท์สดฮะดูคู่ดูคู่ขบูจับเสาเลยมาเลยอินสวิงเอ้ขบูไอ้คิงไอ้คนคิงตักมาลูกดีโอ้โหเทคได้ด้วยนะติดผู้รักษาประตูครับโอเคกันอยู่ครับโอ้โหระวังด้วยครับมาอยู่ที่ธนบุรีหัวตูมมามายังติดครับอันมือเบอร์หกอ่ะเย่ตั้งวงมีผู้เล่นบาดเจ็บครับของทางกาลินยูไนเต็ดครับเจ้าพีเอครับลูกตั้งเตะโอ้ลงไปเล่นชื่อมงก่อนแล้วเดี๋ยวสวัสดีครับพ่อเมฆครับครับครับอันนี้ครับท่าน
วรพงษ์ชิวปีชาใช่ไหมครับเจ้าของสนามลุงย้อยครับมาร่วมรับชมเกมการแข่งขันวันนี้ด้วยนะครับนี่ครับครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีของทางกาลินครับของเด็กๆครับท่านพลตำรวจเอกนะฮะวรพงษ์ชิวปีชาครับอดีตรองผบ.ตร.ครับเจ้าของสนามฟุตบอลลุงย้อยครับให้เกียรติครับมาร่วมรับชมการแข่งขันของกาลินพบกับธนบุรีซิตี้ในวันนี้ครับมาครับลูกทุ่มของทางธนบุรีซิตี้ครึ่งหลังมานี่แก้เกมมาดีครับทางธนบุรีซิตี้เริ่มครึ่งหลังมานี่รู้บุกใส่อย่างเดียวเลยครับลูกเตะมุมครับตากเข้ามาลูกนี้แม่ยังไม่พ้นเขตอันตรายครับทางกาลินมาแล้วทางธนบุรีมีเขี่ยออกมาได้ครับมาแล้วครับที่หมายเลข33ครับจะโต้กลับแล้วลูกนี้มองแล้วตักโอ้โหมานี่เหมือนหลอกยิงเลยนะลูกนี้พ่อเมฆบอกสุดยอดครับผมอิจฉารายการเด็กเมืองหลวงครับมาพ่อวันไหนมาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันครับสวัสดีโอโซนครับแหมเข้ามารับชมมาครับอยู่ที่ PA หมายเลข7ดูนู่นเสรานนท์วิ่งแล้วนู่นน่ะอยู่ที่หมายเลข33เจ้าอิงขอสั้นๆครับทางกลินโอ้เบิ้ลมาลูกนี้แหมยังเก็บเล่นได้ไหมได้อยู่ครับหมายเลข33อ่ะหมายเลข47 47มาเองลูกนี้ไปแล้วครับลูกนี้มีดึงครับลูกนี้ล้มลงไปครับฟาวจานเอาไปไหมเนี่ยจานอันตรายไปบ้างทันวิสิตบอก FC เตวาครับทางไลฟ์สดครับตักเข้ามาลูกนี้เอาแล้วครับมามีโดนสะกิดบุญศรีไม่ว่าอะไรยิงแม่ลูกนี้ก็ติดแม่ปะทาลูกนี้ฟาวล์เอาครับทางกาลินครับจะขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเปลี่ยนเจ้าเตวาออกครับแล้วส่งเจ้าเพชรลงไปครับหมายเลข9ส่งหมายเลข14ครับลงสนามครับตักมาลูกนี้ครับปีของทางธนบุรีซิตี้นี่ถือว่าจี๊ดทีเดียวนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาครับฟรีคิกลูกนี้ของทางธนบุรีซิตี้ตักเข้ามาโดงแหมยังไม่พ้นเขตอันตรายลูกนี้แถว2มีไปลูกนี้เลียดลูกนี้มีธงแล้วครับโอ้โหตาเหลืองดิพุทธศิลป์ว่ายังไงครับยานอะไรมาปะเนี่ยพุทธศิลป์เตือนแล้วฮะเหลืองดิจังหวะเตะบอลทิ้งเมื่อสักครู่ครับโอ้โหผู้ชมตอนนี้ 20,000 อีกแล้วฮะ 20,000 กว่าโอ้โห
เก็บบอลลงครับระวังด้วยครับหมายเลข2ทุ่มครับจิรวัฒน์ครับเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยครับลูกทุ่มของทางธนบุรีซิตี้ยิงลูกนี้ครับติดเจ้าเพียมาเจ้าเพชรแทงมาลูกนี้ครับพีเอมองแล้วพีเอ1-1ลูกนี้ล็อกมาเจอด่านที่2แหมยังไม่ผ่านครับเจ้าเพชรเข้ามาช่วยเจ้าเพชรตักเข้ามาโด่งๆลูกนี้มาโดนทางธนบุรีมงสกัดออกมาครับเหมือนกันอ้าวตรงนั้นมีน้ำครับโดนตัดมาครับทางกาลินครับหมายเลข47ครับหมายเลข47มองหาเพื่อนแล้วตอกลูกส้นมาลูกนี้อ้าโดนทางหมายเลข25ครับสไลด์มาลูกนี้สั้นๆกันมาครับโอ้ช่วยกันดีครับทางกาลินแย่งบอลมาได้ลูกนี้ระวังกันด้วยครับมาลูกนี้ออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของทางกาลินยูไนเต็ดครับทุ่มโดยหมายเลข3ครับผลสิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับเล่นต่อครับลูกนี้ตักมาลูกนี้อยู่ในมุมแกะออกมาได้ครับเจ้าเพชรเบิ่นมาลูกนี้มาไม่รู้กันครับมาเจ้าเพชรตักลูกนี้มาแล้วครับสกัดลูกนี้ยังไม่ผลเขตอันตรายครับมาเบอร์99ตวัดเข้ามาลูกนี้กระติดเจ้าพีเอครับหมายเลข14เก็บบอลโอ้โหพลิกมาเธอลูกนี้สวยครับลูกนี้มีปะแทะครับล้มลงไปครับผู้ตัดสินบอกว่าฟาวมาครับฟรีคิกตามไปทางขวาครับโอ้โหเปิดลูกนี้มาโอ้โหพลิกได้เลยครับมาให้มาทางขวาหมายเลข23ครับธีรกรจะไปเองลูกนี้จะช่วยกันดีครับทางกาลินครับมาจากพีเอตักมาลูกนี้โอ๊ตพักอกสวยครับลูกนี้โอ๊ตยังเก็บบอลได้อยู่ครับตักมาลูกนี้มาอยู่ในจังหวะล้ำหน้าครับเสร็จกันใหม่ครับสวัสดีแม่ตะวันครับมารับชมทางไลฟ์สดของเราด้วยลูกนี้มีสไลด์ครับมีล้มลงไปครับไอ้พี่เอโดนต่อยมาไงวะน่ะมือไงมือมันเบอร์6อ่ะตอนที่เจ็บอ่ะโอ้โหรอยสตาร์ทดีเลยโอ้โหเนี่ยหน้าเจ้าพีเอนี่เป็นรอยสตาร์ทมาเลยฮะคิดว่าโดนมือนะฮะเจ้าตัวบอกโดนอะไรโดนตีนโอ้โหบวมถากมาเลยฮะครับไปครับใช้
อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับก่อนเตะมาเซอร์ปักตะไคร้นะฮะมาเซอร์โดดหรอฝนหยุดเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อปั๊บครับสวัสดีพ่อเจเจครับสู้ๆครับFC ตากล้องครับอ้าวขอบคุณครับตากล้องวันนี้เป็นโค้ชโชคฮะทีมงานจำเป็นของเราฮะวันนี้โอ้โหคาบูแหมลูกนี้ปิ้นแหมมาแล้วเบอร์47มาจะลองขวาลูกนี้เอายังได้อยู่ครับกลายเป็นดีเฉยจะเพชรแตะมาจะเพชรจะเพชรแล้วก็เพชรเบิ้ลขึ้นมาเบิ้ลเจังหวะยิงเมื่อสักครู่ครับแม่บอลบอลมาเร็วครับแม่ไม่ทันได้ตั้งหลักครับแต่น้ำหนักไม่ได้ครับขอเล่าไปบ่อยครับพ่อบอลเดี๋ยวเขาจะหาผมบ้าหรือเปล่าให้ผมนั่งหัวเราะคนเดียวสวัสดีฮะนายเหลี่ยมมุมเยอะฮะมารับชมอะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ทิ้งไว้ก็ได้ครับขอบพระคุณมากครับครับทางกาลินจะขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาพี่โอ๊ตออกครับเราไลฟ์สดกันแบบติดขอบสนามเลยนะฮะได้ยินแบบหายใจนักบอลหายใจนี่ยังได้ยินเลยฮะมาแล้วครับเจ้าเพชรเพชรมาแล้วลูกนี้เจ้าเพชรเอาเพชรเพชรโอ้โหบังออกไปแล้วแม่เขาจะรู้จักไหมเนี่ยจานโชคคือใครเนี่ยภาคเสียงแบบจานโชคหน่อยสิพี่พี่สุพจน์บอกว่ากาลินสู้ๆเอาอีกเอาอีกครับมาครับทุ่มเข้ามาลูกนี้มาอีกแล้วครับหมายเลข99ครับเก็บบอลได้ลูกนี้ขามฝากไปเลยครับทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันแม่โดนทางกลินตัดมาเจ้าขบูขบูแม่จะเก็บบอลลูกนี้ครับแม่หลุดมาครับมองให้ทางประตูฮะผ่านไป18นาทีรูปเกมนี่สูสีกันทีเดียวครับครึ่งหลังนี้โอ้ครับลูกนี้มีจังหวะปะทะครับเอาครับทางธนบุรีซิตี้ครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับตักเข้ามาลูกนี้มาชิงมงไว้ได้ก่อนครับทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันทันด้วยครับมาลูกนี้ตักมาอีกทีครับทางธนบุรีมาที่หมายเลข99ครับมาเกี่ยวไม่ได้นี่ฮะจะตัวตีพื้นเลยฮะเสียดายครับมาครับโอ้โหฟาวครับลูกนี้แหมเจ้าเพชรครับเข้าข้างหลังครับคาบูครับเปลี่ยนเจ้าคาบูออกครับหมายเลข16ครับอันนี้เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนสวนกุหลาบนะฮะ
ส่งเจ้าเตวาลงไปครับโอ้โหเสียงดังตุ๊บแม่จังหวะพักอกเมื่อสักครู่เตวาโอ้ระวังด้วยครับแม่จังหวะเข้าข้างหลังลูกนี้จานมีใบมั้ยเนี่ยตรงแล้วตรงแล้วอ่ะอันชอบครับเพื่อนนิดเดียวเองไม่ใช่ลูกขออีกแป๊บนึงฮะฝนนะฮะอย่าเพิ่งตกนะฮะเริ่มที่สนามเริ่มลงเม็ดหน่อยๆแล้วฮะนี่ฮะเหลืออีกประมาณ20นาทีเศษๆครับฝนจ๋าขอเถอะจ้ะครึ่งละ45ครับครับยิงลูกนี้มาแม่มันบดๆฮะยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับเตวาลูกนี้เอาผู้ปกครองในไลฟ์สดบอกให้มาเซอร์ปักตะไคร้เพิ่มหน่อยครับถ้าปักเบิ้ลนี่พายุน่าจะมาแทนนะมีเสียงนกหวีดอีกแล้วตั้งเตะมาของทางกาลินยูไนเต็ดครับมาเจ้าเพชรมาได้ด้วยแม่เบิ้ลคืนกลับประตูมาหวดหนุนมายาวๆลูกนี้เก็บบอลได้ครับมาที่เตวาเบิ้ลสั้นๆมาที่หมายเลข3ตักเข้ากลางอีกรอบนึงยังได้ไหมโดนทางผู้เล่นโทมบรีซิตี้ครับตัดมาที่หมายเลข23วีรกรลูกนี้มาแล้ววีรกรจี้เข้าไปวีรกรเบิ้ลมาลูกนี้สวยด้วยยังช่วยกันดีครับทางกาลินยูไนเต็ดครับหัวเคลียร์ลูกนี้ออกมาครับเร่งเกมเร่งแล้วฮะแฮนด์บอลลูกนี้ช้าเลยเด็กเก็บบอล2คนแล้วยืนจับหำกันนะแม่ปะโถจับหำได้ดีกว่าดาวบอลมาครับลูกนี้โอ้ลูกนี้มีโอ้เป็นบุรุษศิลป์เรียกครับลูกนี้ครับเป็นใบเหลืองครับมาจังหวะตามเมื่อสักครู่ครับนี่ครับสตาฟโค้ชของเราครับโค้ชจิมมี่ฮะชื่อฝรั่งนะฮะแต่เป็นคนไทยนะครับอย่าให้ไปโทนนั้นเลยนะเตะที่ไหนพ่อบอสเตะที่นครชัยศรีครับสนามลุงย้อยครับสนามลุงย้อยอยู่ที่นครชัยศรีครับโคกพระนี่ฮะโอ้เจ้าการครับแม่เจ็บครับเปลี่ยนเลยฮะเล่นไม่ได้ครับส่งเจ้าอัดลงไปแทนครับศิรภพหมายเลข18ครับศิรภพ
ระยะนี้หวังผลได้เลยทีเดียวครับอยู่ที่เจ้าเพชรครับวิ่งเข้ามาใส่ขวาลูกนี้มันก็ช็อตครับเกือบไปแล้วครับกำลังไล่ไปกำลังมีเลยนะหันหาคนไปปักตะไคร้หันไปนี่หิมะน่าจะตกแล้วฮะรอบเนี้ยให้สองคนไปแล้วหันไปข้างหลังไม่รู้จะให้ใครปักดีเนี่ยปักจานเอาบอลมาทางนี้ดิจานเนี่ยเตะมุมลูกนี้ครับจานไม่บอกพอแล้วใส่ซ้ายมาใส่ห้องโค้งครับแต่บอลคามคานครับออกหลังไปครับบอลไม่โค้งแล้วก็พาโค้งได้นะให้แน็กปักตะไคร้ได้ครับอาจารย์ชาติแน็กอาจารย์ชาติบอกให้แน็กปักตะไคร้ได้อาจารย์ชาติแท็กทีมครับนครปฐมอ๋อเดชาถมที่ใช่ไหมฮะอ๋อว่าที่ผู้สนับสนุนรายใหม่ของเรานะฮะทีมงาน BN Sport ก็ยินดีครับเราจะขนทั้งทีมตากล้องเขมรคุกฝุ่นนะฮะกับทีมไลฟ์สดนะฮะเข้าร่วมงานเลยฮะน้ำหนักบอลพุ่งมาอีกแล้วครับหมายเลข14ทางกลินแหมล็อกลูกนี้สวยให้ทางพีเอลูกนี้มาพีเอปะจังหวะสุดท้ายครับโดนตัดไปได้ครับทางธนบุรีซิตี้บอลอยู่ที่หมายเลข417ครับตักมาลูกนี้เบิ้ลมาจังหวะเดียวแหมมาเลยครับทางกลับขวาแม่แตติดครับโอ้โหคนดูนี่เหนียวแน่นจริงครับ 25,000 กว่าคนครับตอนนี้ 20,000 ตอนนี้เหลือ 20,000 ต้นๆ นะ 20,000 กว่ายูสเซอร์นี่ต้องขอบคุณจริงครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นเลยฮะมาแล้วครับตัวบริซิตี้มาให้มาลูกติดมาที่หมายเลข14ลูกนี้แหมก็ยังโดนธนบุรีซิตี้ครับแย่งมาได้เติมเกมลุกเลยครับไปทางซ้ายสั้นๆมาที่หมายเลข29ใส่ซ้ายลูกนี้แหมบอลมันเบาไปครับสวัสดีพี่อ้อมด้วยนะฮะนะลึกมนนะฮะเข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะฮะเอานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาช่วยกันกดนะเนี่ยมาโอ้โหแหมเจ้าเพชรเกือบได้ครับแหมประตูออกมาอ่านเกมครับตัดลูกนี้นี่ฮะตอนนี้สนามเปิดไฟแล้วฮะครับทางกลินครับขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับกลับมาลูกไม่ทวงครับกำลังจ็อกออกมาครับส่งหมายเลข24ฮะลงสนามครับเ
เตวาขึ้นมองลูกนี้ครับหัวโตมาเลยครับระวังด้วยครับแม่จังหวะปวดตามน้ำเมื่อสักครู่ครับพี่โชคพี่โชคไปทางนี้หน่อยไปทางซ้ายหน่อยพี่บอกน้องอดทนให้ได้ให้ไม่ผ่านดีนะนั่นแหละพี่เนี่ยไปยืนแทนได้ป่ะวินเนอร์ไปยืนแทนได้ป่ะครับเป็นฟรีคิกครับของทางธนบุรีซิตี้นี่ระยะหวังผลเลยทีเดียวครับเบอร์23ครับมาชมกันครับลูกนี้ใส่ซ้ายลูกนี้โอ้โหมาน้ำหนักเลยไปหน่อยนึงอะโอ้โหครับโอ้ระวังกันด้วยครับแม่ระวังครับระวังครับเจ็บที่ศีรษะครับหนีต้องหยุดเกมดูกันก่อนครับอันตรายครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่ครับเบื่อแล้วพี่หุ่นชี้เลยเบื่อมีอะไรให้ทำบ้างร้านบอกกันนะอามกระเป๋าของวัตถุลีนอ่ะอันนี้ทีมแพทย์ครับเข้าปฐมพยาบาลครับอาจารย์จิมมี่ฮะก็เป็นอาจารย์สอนอยู่เป็นโค้ชอยู่ SRK Academy นะฮะบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นโค้ชของ Academy นี่อยู่ที่สัมพานนะฮะซอยเทนดัตนะฮะร่วมด้วยช่วยกันครับวันนี้มาร่วมเป็นทีมแพทย์ครับให้กับทางกลินยูไนเต็ดครับมาครับฟรีคิกทางกลินเล่นสั้นๆมาที่พีเอเบิ้ลมาติดหมายเลข26ครับช่วงนี้หน้าฝนนะฮะเด็กๆที่มีซ้อมสนามกลางแจ้งนี่ก็ต้องวางแผนสำรองไว้บ้างฮะตอนนี้ผ่านไปประมาณ30-35นาทีฮะทำรูปไหนก่อนเลยทำศพทำบวช3งานเนี่ย2วันพรุ่งนี้ทำงานเหลืออีกประมาณ10นาทีเศษฮะก่อนทดเวลาบาดเจ็บลงในเพจเลยนะเพจพี่บอยมาครับตักมาตรงนี้แม่สวยด้วยครับทันไม่ทันทันด้วยอยู่ที่หมายเลข33จีเข้ามาเองลูกนี้มาจะไปเองครับกติผู้เล่นของทางธนบุรีซิตี้ฮะล้มตัวสกัดบอลไว้ได้แต่จะโต้ก็บอลออกไปครับมาอีกแล้วครับนี่ครับหมายเลข23ครับพาบอลขึ้นมาตักเข้ามาลูกนี้แม่ก็ติดมีเสียงนกหวีดครับเออแต่ว่าใครปักตะไคร้ในฝนหยุดเลย
โอ้โหขนลุกเลยมาครับกาลินจะเปลี่ยนอีก2ตัวผู้เล่นครับหมายเลข15ครับหวดตูมาลูกนี้มาครับทุมมาลูกนี้น่าตัดได้ครับหมายเลข17ออกข้างไปครับทุมเข้ามาลูกนี้หมายเลข10ต้องระวังด้วยครับอย่าอ่อนแรงเลิกก็โอเคมีเหมือนมีติดเหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมาอีกแล้วครับกาลินยูไนเต็ดครับมาทากับฝาลูกนี้ยกลูกนี้มาไม่ล้ำครับมาแล้วครับตักเข้ามาลูกนี้มาโดนมุงสกัดศิรภพไอ้จะใส่มาเจ้าเพชรจะพลิกไปเองแม่ไม่ได้ครับโอ้โหฟาวครับคุณศิลป์บอกว่าฟาวครับลูกนี้เอาครับมีเจเจ NL ครับบอก PS ยิงหน่อยพี่โจโจ้ฮะใช่โอ้โหนี่ครับฟรีคิกระยะวางผลเลยฮะนี่อ่ะพี่หญิงมาอันนี้เป็นฟรีคิกนอกกรอบแล้วฮะอ๋อนอกกรอบนะฮะซุปเปอร์วีขอลองเองมาครับจะเพชรหมายเลข9ลูกนี้ตักย่อยๆโอ้โหมาติดเซฟครับมาจะเพชรยิงเสร็จแล้วปวดหัวเลยฮะแม่มือกุมหัวเลยเปิดเข้ามาลูกนี้มายังโดนมงสกัดไปฮะรู้สึกว่าลูกโด่งเนี่ยฮะเปิดมานี่จะโดนทางกองหลังธนบุรีซิตี้นี่ดักมงสกัดได้หมดเลยนะฮะมาอีกรอบครับกาลินครับยกมาครับเนี่ยฮะยังได้ที่จะเพชรมาจะเพชรยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับไอ้ลูกนี้แรงไปหน่อยครับมาครับโทนบุรีซิตี้ครับต้องการอีก1ประตูครับเพื่อตีเสมอครับระวังด้วยครับโอ้ยระวังด้วยครับจังหวะประทับสักครู่ครับหันบอลครับเฮ้ยนิดเดียวสมาธิหน่อยตอนนี้เหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับทำงาน
โลห้าเดือน 80% เท่าไหร่ไปสวยครับโอ้โหสวยครับลูกนี้ให้เจ้าเพชรเจ้าเพชรบอกกดขวาลูกนี้มาโอ้เจ้าเพชรครับโอ้น่าเสียดายครับลูกเมื่อกี้เอาละครับมาดูเกมโตกลับของทางธนบุรีซิตี้กันบ้างปักเข้ามาลูกนี้ไม่ยังมองสกัดไว้ได้ยังไม่พ้นแค่อันตรายทางธนบุรีซิตี้ผาบอลเข้ามาลูกนี้ดีลูกไฟมาลูกนี้ดีไม่ทีถึงหน้าประตูด้วยมาเกือบไปครับโอ้ขอมือผู้รักษาประตูครับลูกนี้มาครับหัวโตมาเลยครับแกตัวแกตัวแกตัวประสบการณ์เลยนะโอ้โหอะไรก็ได้อ่ะระยะนี้เสียดายครับลูกจะได้ของทางกลินครับแหมโดนแล้วยิงไม่ได้นี่โดนโต้ทันทีครับมาแล้วครับทีมหมายเลข7โอ้โหจังหวะควบมาลูกนี้มาให้บอลมาสวยด้วยอยู่ที่หมายเลข20 20ตักก็มาโค้งลูกนี้เอ้าจังหวะแม่บอลมันยังกระเด้งฮะเก็บบอลได้อยู่ครับทางธนบุรีซิตี้ให้มาทางซ้ายครับตักเข้ามาลูกนี้โดดๆเข้ามาลูกนี้ไปชิงมงสกัดได้ยังมงเข้ามาประตูมาโอ้โหโอ้โหมีล้มลงไปครับผู้รักษาประตูครับเอาครับมีนักนักบอลฮะผู้เล่นฮะบาดเจ็บครับเป็นผู้รักษาประตูนะฮะโอ้โหแม่งก็ให้มาเชียร์บอลนั้นมาแดกเฮ้ยเอาได้ใจเดียวเฮ้ยมันสวยนะเดี๋ยวๆมีไปไปไกลๆมองแล้วผู้สาประตูด้วยเฮ้ยเอาใหม่นะพลังกระติดนะไหวเปล่าซัดซัดซัดตอนพัชโยนบอกหลายแบ็คโฟยืนตำแหน่งดีเย็นเย็นเอาสายงานผมก็เจ็บไล่เก็บบอลสองเอาบอลบอยเก่งกาบอลบอยแหนกินให้หมดลูกนี้เป็นยังไงฮะเป็นลูกเตะมุมนะฮะเอาหนึ่งออดออดไอ้เพชรไปไหนเนี่ยไอ้ก็ยืนเฮ้ยมันไม่เตะตรงนี้ไม่เตะทิ้งให้เลยเตะมาแล้วครับเอาละครับมาแล้วครับทางกลินมาเองครับเจ้าแชมป์เจ้าแชมป์แทงมาลูกนี้เอาแล้วครับมาทั้งแผงเจ้าโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตลูกนี้1 1ลูกนี้โอ๊ตเรียบร้อยโอ้สุดยอดครับเจ้าโอ๊ตครับโอ้จังหวะโต้กับเร็วเมื่อสักครู่ครับและแทงเข้ามาที่กลางสนามครับเจ้าโอ๊ตควบทีเดียวครับแล้วยิงเข้าไปไม่เหลือครับโอ้โหเอาครับกาลินยูไนเต็ดครับขึ้นนำแล้วครับ3ประตูต่อ1ครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่มาการโตกลับนี่4ปีถือว่ามีประสิทธิภาพทีเดียวครับผู้ตัดสินบอกว่าทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีครับมาดูกันครับแนงๆ2นาทีครับมาลูกนี้ครับจะโอ๊ตจะโอ๊ตจะไปเองครับครับใจเย็นครับใจเย็นครับจังหวะปะทะกันครับใจเย็นครับใจเย็นครับฟาวไม่น่าเกมนี่ฟาวเป็นฟา
กหลังก่อนเอาผมเชื่อผมผมเชื่อผมเองขอโทษพี่เขาไปขอโทษกันครับฟุตบอลครับเล่นบอลอย่างเดียวเล่นบอลนะเล่นบอลนะสมาธิสมาธินิดเดียวนิดเดียวบอลไปบอลไปเล่นบอลไปบอลเราได้เปรียบโอ๊ตนะครับฟรีคิกของทางธนบุรีซิตี้ครับไปตักเข้ามาลูกนี้ครับไปเองครับหมายเลข25ว้าก็ติดครับมาแล้วครับหมายเลข33ไปเองครับมาลูกนี้คั่วมาแล้วครับมาแล้วครับโยเข้ามาลูกนี้ได้ที่เตวาเตวาไปซ้ายโอ้แต่วาก็มีเวลาครับแม่ยานเจ็บจันกดลูกนี้ครับแม่คิงก่อนคิงก่อนนะครับมีผู้เล่นของทางกรีนบาดเจ็บครับโอ้ไปดีก่อนโอ้ไปดีก่อนยิงวิ่งโคตรบ่อยโอ้โหเกมสนุกมากครับวันนี้มาครับโอ้ยจังหวะสไลด์ลูกนี้ยังได้อยู่ครับมาครับทางธนบุรีซิตี้ครับหัวลูกนี้มาแหมลึกเกินไปครับออกหลังไปครับหมดแล้ว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 จบแล้วจบแล้วอีกครั้งกล้องกล้องชื่อแบรนด์หักเราเยอะด้วยครับลำแล้วครับเสื้อลายมาครับสองสองสองระวังกันด้วยครับแข็งแรงช้าแข็งแรงเซฟเป็นสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งพี่โจโจ้บอกเสียอาร์มเอาหน่อยครับพี่โจโจ้บอกเสียอาร์มเอาหน่อยเสียให้เอาอะไรฮะมาครับเดียวหมดแล้วเตะมุมครับของทางธนบุรีครับตักเข้ามาลูกนี้มาขึ้นเทคมีพุ่งสามประตูลงไปเอาแล้วครับจะโตอีกแล้วอุดรศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับกาลินยูไนเต็ดครับบายทีเอฟจีครับชนะธนบุรีซิตี้ไปนะครับ3ประตูต่อ1ครับเก็บ3แต้มสำคัญได้ครับตอนนี้กาลินขึ้นเป็นจ่าฝูงของตารางเรียบร้อยครับเล่นกันสนุกสุดมันครับแล้วก็ทีมงานไลฟ์สดก็ขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับจบมุมท้องไปบอสนะไปคนเดียวเลยวิ่งไปดิก็ลากันไปด้วยการขอบคุณของนักเตะนะครับกับสตาฟโค้ชเ
ครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ